สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะตอนนี้ตอนเช้านะคะแดงกำลังจะออกไปตรวจสุขภาพของคุณแม่ค่ะอันนี้ก็ครบรอบ1ปีพอดีนะคะปกติแดงก็จะไปตรวจสุขภาพทุก1ปีเลยโดยยึดเอาวันเดือนแม่นะคะเดือนสิงหาคมก็พาคุณแม่ไปตรวจปีนี้นะคะตั้งใจว่าจะตรวจครบเลยค่ะเป็นชุดใหญ่เหมือนคุณแม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูกันว่าตรวจอะไรบ้างเนาะคือแดงจะบอกแบบนี้การตรวจสุขภาพนะคะเอาจริงๆมันก็เหมือนกับการตรวจธาตุดินกับธาตุน้ำแพทย์แผนไทยเราดูสังเกตอาการภายนอกเนอะว่าในบอกนอกนอกบอกในอะไรที่ผุดออกมาแล้วเราสังเกตอาการยังไงเราซักประวัติเราเห็นตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็วิเคราะห์มูลเหตุการเกิดโรคของร่างกายแต่ว่า1ปีอ่ะแปลว่าเราควรที่จะไปตรวจแบบเอ็กซเรย์ใช้เครื่องมือทางการแพทย์แผนปัจจุบันมันจะทำให้เราเห็นธาตุดินค่ะเห็นภายในระบบย่อยของเราอันเตอร์ซาวด์ท้องส่วนบนเห็นยักกันนางเห็นหัตถยังเห็นอันตาอันตับคู่นางนะคะเห็นม้ามเห็นตับเห็นทุกอย่างแล้วเราดูว่าเอ้ยธาตุดินเราเป็นยังไงมีไขมันเกาะตับหรือเปล่าสภาพการทำงานของมันเป็นยังไงอ่อนล้าอ่อนแรงไหมนะคะหรือว่าธาตุน้ำตรวจปัสสาวะน้ำเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะบอกหลายๆอย่างเลยมันข้นมันเหลวน้ำตาในเลือดเป็นยังไงอย่างเงี้ยตรวจเพื่อที่จะอะไรไม่ได้ให้แบบตระหนกตกใจอะไรไปเนาะแต่ว่าเป็นการนำมาประเมินว่าใน1ปีที่ผ่านมาเราดูแลตัวเองยังไงแล้วต่อไปจากนี้เราจะมีแนวทางในการดูแลตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เหมือนกับว่ากลัวเนาะแบบว่าไม่อยากไปตรวจเดี๋ยวจะยิ่งวิตกกังวลแต่ว่าถ้าเรามีเป้าประสงค์ชัดเจนนะคะว่าเราไปตรวจเพื่ออะไรเราอยากรู้ธาตุดินเนาะผู้หญิงอย่างเงี้ยอันตราซาวด์หน่อยไหมหน้าอกเราเป็นยังไงมดลูกเราเป็นยังไงมีธาตุน้ำอะไรที่มันขาดขาดเกินๆไหมมีซีสต์ไหมอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะเอามาดูแลตัวเองเฮ้ยมูลเหตุที่มันก่อให้เกิดพวกเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วนำมาปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าค่อนข้างสำคัญเลยเดี๋ยวลองไปดูกันว่าปีนี้ผลจะเป็นยังไงค่ะอันนี้เป็นลิสต์รายการที่จะต้องตรวจนะคะก็ค่อนข้างครบเนาะตรวจสุขภาพทั่วไปมีเอ็กซเรย์ทรวงอกนะคะอัลตราซาวด์ท้องบนท้องล่างเลยอันนี้เห็นหมดเลยตับไตนะคะมดลูกอะไรทุกอย่างเห็นหมดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เต้านมนะคะแล้วก็คลื่นไฟฟ้าตรวจเลือดนะคะตรวจการทำงานของตับตรวจน้ำตาลตรวจไตไขมันกรดยูริกอุจจาระนะคะปากมดลูกตรวจปัสสาวะตอนนี้นะคะนั่งรออยู่ค่ะรอเอ็กซเรย์ทุกอย่างเลยวันนี้มีคนไข้เยอะน้องบอกว่าน้องก็เลยต้องรอนานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนตรวจให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปกินข้าวค่ะตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะรอไปแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์ค่ะก็เป็นกับข้าวนะคะเป็นมังสวิรัติค่ะหิวมากตรวจตั้งแต่เช้าตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วเพิ่งจะได้ทานนะคะหั่นข้าวก่อนเนาะตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เวลาบ่าย3โมงแล้วนะคะคือแดงม้างแต่7โมงนะคะตรวจชุดใหญ่เนี่ยใช้เวลาเยอะจริงๆแต่ก็ถือว่าอุทิศนะคะปีละครั้งลองมาตรวจดูว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลโดยรวมค่ะแดงว่าโอเคเลยส่วนตัวของแดงเนาะหลักๆแล้วว่าแดงจะมาดูค่าเลือดค่ะว่าเลือดโอเคไหมคือเลือดแดงก็ยังหูจางเหมือนเดิมแต่ว่าค่าอื่นๆน่ะปกติดีนะคะแล้วก็ดูพวกเรื่องของไขมันน้ำตาลในเลือดนะคะซึ่งเอาตรงๆปีที่ผ่านมาแดงก็รู้สึกว่าแดงไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรมากมายนะปกติด้วยซ้ำแต่ว่าค่าค่ะมันลดลงหมดเลยคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันเลวนะคะ LDL ก็ลดนะคะไขมันดีก็คงที่นะคะดีกว่าปีที่แล้วตรงนี้เราก็ค่อนข้างโล่งใจตรวจปัสสาวะนะคะทุกอย่างโอเคไม่มีโปรตีนรั่วนะคะค่ากันกรองดีแล้วก็อุจจาระส่งตรวจอยู่นะคะผลยังไม่ออกก็เดี๋ยวเขาส่งตามไปที่บ้านเนาะส่วนพวกเรื่องของการเอ็กซเรย์ค่ะช่องปอดหัวใจอย่างเงี้ยนะคะคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรเงี้ยก็ปกติดีก็รู้สึกโอเคนะคะพอมีบางช่วงเหนื่อยๆหายใจได้แบบไม่อิ่มมากเงี้ยเราก็มี
คิดเหมือนกันแต่พอมาตรวจแล้วเนี่ยมันเป็นการเสริมความมั่นใจของเราว่าเอออวัยวะท่าดีของเรามันปกติดีเนาะส่วนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของมดลูกนะคะเต้านมที่อันต้าซาวแล้วก็แมมโมแกรมก็เดี๋ยวมา follow up ค่ะมันก็จะมีแบบเนื้อเล็กๆแต่ว่ามันอยู่กับแดงมานานละมันก็ไม่ได้โตขึ้นหรืออะไรนะคะแดงก็ค่อนข้างสบายใจตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่แดงอยากจะบอกว่าการมาตรวจอ่ะมันทำให้เรารู้ธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำค่ะเพื่ออะไรเพื่อเราจะนำไปปรับไฟกับลมของเราทำยังไงให้เลือดลมของเรามันโฟลว์มันไหลเวียนดีเพื่อที่จะนำออกซิเจนนำเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีแต่ว่ามันเป็นการเฝ้าระวังที่ดีค่ะนอกเหนือจากผลตรงนี้เราก็จะได้กลับไปดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนนะคะให้ลองมาตรวจร่างกายกันปีละ1ครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีอะไรดีฝากอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะ